สวัสดีค่ะคลิปนี้ชวนเพื่อนมาทำความสะอาดพื้นบ่อกันรอบนี้จะเป็นรอบที่2นะที่นันนี่ทำความสะอาดรอบแรกก็ทำความสะอาดตอนที่จะลงแผงให้อีกฝั่งหนึ่งอะค่ะนะหลังจากอนุบาลเสร็จแล้วก็ตัวโตขึ้นนันนี่ก็จะกวาดพื้นก่อนแล้วค่อยลงแผงอีกฝั่งนะนี่เป็นรอบที่2ที่จะทำความสะอาดการทำความสะอาดบ่อมันเหมือนเรากวาดบ้านนี่แหละนะบ้านเราสะอาดมันก็น่าอยู่นะบ้านสกปรกมันก็ไม่น่าอยู่เหมือนกันกับบ่อเลี้ยงเราค่ะถ้าบ่อเลี้ยงสะอาดแมลงก็อยู่สบายบ่อเลี้ยงไม่สะอาดแมลงก็เสี่ยงที่จะเกิดโรคนะเนื่องจากพื้นบ่อมันมีทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นขี้จิ้งหรีดคราบจิ้งหรีดแล้วก็บางตัวก็มีกัดกันเองมีซากตายของเพื่อนนอนกองอยู่นะเรากวาดออกมาเพื่อที่ไอตัวเป็นน่ะจะได้ไม่ต้องไปกินเพื่อนนะการกินเพื่อนที่เป็นซากตายมันก็เสี่ยงในการติดโรคนะฮะแล้วก็บ่อเองมันก็จะไม่ร้อนไม่เกิดแก๊สมันก็ดูแลง่ายนะฮะทีนี้การทำความสะอาดอุปกรณ์ไม่ได้ยุ่งยากอย่างแรกที่ต้องมีที่ตักค่ะให้ตรงปลายมีซิลิโคนหน่อยนึงนะมันก็จะใช้กวาดได้ด้วยเหมือนกันแนบกับพื้นกวาดได้สะอาดอุปกรณ์ชิ้นต่อไปจะเป็นในเรื่องของนี่ค่ะตัวกวาดเอาความยาวสักประมาณบางร้านมันจะมีหลายขนาดนะเพื่อนเอาความยาวสักประมาณศอกนึงมันจะเป็นที่เช็ดกระจกอะค่ะด้านบนมันจะเป็นฟองน้ําด้านล่างมันจะเป็นอย่างเงี้ยนะนี่เอาฟองน้ําออกกวาดได้ดีเหมือนกันมี2ชิ้นเนี้ยทํางานง่ายแล้วก็เก็บง่ายประหยัดเวลาไม่เหนื่อยเรานะประหยัดแรงทุ่นแรงเราไปได้เยอะนะฮะหลังจากนั้นจะทําความสะอาดอีกทีตอนไหนให้ดูว่าพื้นสกปรกมั้ยบ้านรกมั้ยก็ให้เก็บทำความสะอาดไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ความสะดวกของเราด้วยล่ะตัวนี้ช่วยได้เยอะเลยนะคะในเรื่องของ1แหละการระบาดของนอนขนเพราะว่านอนขนส่วนใหญ่จะอยู่ใต้พื้นบ่อแล้วก็กินซากตายมาวางไข่ในบ่อกินซากตายของแมลงด้วยนะแล้วกวาดออกไปด้วยไอตัวที่เป็นนอนมันก็ไม่สามารถที่จะติดปีกแล้วก็ไปวางไข่เพื่อที่ขยายพันธุ์ได้อีกมันเหมือนเราตัดวงจรลูกน้ำยุงลายที่ไม่ให้เขาขยายพันธุ์ได้มันก็จะลดจำนวนลงนะคะช่วยได้เยอะจริงๆแต่ว่าต้องขยันหน่อยนึงนะเพื่อนนะก็คิดซะว่าบ้านจิงหรีเป็นบ้านเรานะคอยไปกวาดเช็ดถูทำความสะอาดเพื่อสุขอนามัยที่ดีของแมลงเรานะคะโอเคทำงานค่ะเดี๋ยวพบกันที่หน้านะคะคลิปนี้สวัสดีจ้ะ